วันนี้จากธรรมรัตน์นะคะสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะคะสิ่งที่ทางธรรมรัตน์นำมาฝากลูกค้าช็อปชาแนลเซตนี้เลยคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นชุดสังฆทานทำบุญถวายพระนะคะในเซตเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยของใช้อุปโภคบริโภครวมถึงผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ชุดผ้าไตรจีวรนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมยังได้รับเพิ่มด้วยแผ่นซีดีสอนธรรมะจากท่านววชิระเมธีนะคะฝ่าวิกฤตสังคมไทยด้วยไวโอเชียนนั่นเองนะคะในราคาที่คุ้มค่าคุณผู้ชมได้เลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับบุคคลที่เราเคารพนะคะ 1,359 บาทเท่านั้นเซตนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ได้จริงคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะแล้วหลายท่านบางทีไม่มีโอกาสได้ไปซื้อหาแต่ว่าอยากที่จะทำบุญถวายสังฆทานช็อปชาแนลเลือกสิ่งที่ดีให้คุณผู้ชมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่าคุณอาเราเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านอยากจะทราบใช่ไหมคะว่าเซตนี้เราจะได้ถวายอะไรให้กับพระสงฆ์ของเราบ้างดีครับขอเปิดดูเลยจริงๆจะมีชุดที่เป็นผ้าไตรจีวรก็จะเป็นเนาะสีอยู่ข้างในถือหนึ่งเลยนะคะก็จะมีประมาณ4ชิ้นใช่ไหมคะที่อยู่ในเซตเนาะแล้วก็ตรงนี้ขออนุญาตนะคะเปิดออกมาจริงทุกชิ้นจะมีการแจงรายละเอียดเนี่ยค่ะว่าชิ้นไหนราคาเท่าไหร่ครับเนาะวันหมดอายุอะไรต่างๆมีเลยประมาณ2ปีเลยนะคะหยิบอะไรก่อนดีอ่ะเอาของสำคัญของวันเข้าพรรษาก่อนดีไหมคะคุณอานี่แหละครับเทียนเห็นไหมฮะเทียนคู่มาเป็นอย่างนี้เลยประมาณ12นิ้วต้องเป็นคู่ด้วยใช่ไหมเป็นคู่ถวายเป็นคู่เป็นคู่คืออันนี้คือหัวใจของชุดที่จะถวายเข้าพรรษาที่เขาเรียกว่าถวายเทียนพรรษาเราจะเห็นว่าตามวัดวาอารามถ้าเกิดเป็นวัดใหญ่ๆนะครับตอนนี้มีเทศกาลเรียกว่าหล่อเทียนเข้าพรรษากันแล้วมีจัดงานใหญ่โตทางภาคอีสานก็นี่เห็นนะทางภาคเหนือก็ตามจัดงานใหญ่โตตัวเป็นเทศกาลที่ประจำปีของคนไทยไปแล้วนะการถวายเทียนก็แห่เทียนแห่เทียนเข้าพรรษาจะมีแบบสมัยเบลเด็กๆ เดี๋ยวเราจะได้เห็นเดี๋ยวพอใกล้ๆเราจะได้เห็นว่าจะมีงานแห่เทียนเข้าพรรษาเกิดที่จังหวัดทั้งอุบลทั้งอีสานนี่เยอะมากนะครับทั้งเหนือทั้งอะไรพวกนี้แล้วก็มีการประกวดประเพณีที่งดงามของประเทศเขาแกะสลักเทียนได้สวยมากสวยงามมากโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเขาถือว่าสำคัญเป็นการเป็นกุศลเป็นการทำบุญเป็นการถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่อ่ะยังไม่หมดค่ะขอดูข้างในบ้างนอกจากเทียนแล้วนะคะจะมีกล่องเทียนแล้วก็ของใช้มากดีกว่าเอาอะไรดีอ่ะของที่ใช้ประจำวันยาสามัญประจำวันเวชภัณฑ์7รายการจะมีบอกเลยว่ามีอะไรบ้างมีวันหมดอายุวันผลิตต่างๆบอกครบเลยคุณผู้ชมใช้ได้จริงแล้วด้านเนี้ยนะคะเขามีแบบว่าคำถวายด้วยมีคำถวายสังฆทานเอาล่ะมีอีกยังไม่หมดนะคะขออนุญาตวางตรงข้างหน้าเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมนี่เอาไว้จุดเทียนอ่ะไม่ขีดเขาไม่ขีดถามว่าทำไมเป็นไม่ขีดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไม่ขีดเป็นไฟแช็กอะไรเขาคงจะได้แต่ว่าไม่ขีดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดั้งเดิมนะฮะที่นิยมใช้กันนะก็น่าจะเป็นไม่ขีดใช่ทนอ่ะใช้ได้คุ้มด้วยคุ้มอันนี้ผงซักฟอกใช่ไหมคะผงซักฟอกใช้นิดหน่อยท่านก็นิดหน่อยท่านก็นิดหน่อยครับใช้เองซักเองดูแลตัวเองก็มีอยู่ในนี้ของใช้อุปโภคบริโภคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเบลจะแกะกล่องยาให้ดูกันละกันนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาเงินไกลอะไรมาละกันยาสีฟันซิดเพมะคือส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะอยู่ในเครืออยู่ในเครือเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างนะครับเวลาต่างๆรับรองได้เลือก expire นะเรื่องการหมดอายุอะไรเงี้ยไม่มีนะของที่จะหมดอายุมาเลือกมาอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็ยาสีฟันและแป้นเอฟต่างๆแป้งสีฟันค่ะนี่มีอันนี้มีน้ำยาล้างจานก็ต้องมีเอาไว้ล้างจานด้วยท่านก็ปฏิบัตินะถือว่าเป็นปฏิบัติรายวันของท่านแหละดูแลท่านก็ต้องมีล้างนู่นล้างนี่บ้างนะคงใช้แล้วแปรงสีฟันก็เป็นแปรงที่ใช้ได้จริงนะคะแหละท่านก็จะมีปัญหาว่าอุ๊ยบางทีเราไปซื้อถ่องมาใช่ใช่ใช่แข็งมากใช่ไม่ของเรานี่เซ็ตของอะไรนะเบอร์แมนก็ในเครือในเครือเหมือนการคัดเลือกมาแล้วนุ่มนวลใช่เลยเราเลือกสิ่งที่ดีจริงๆนะครับค่ะใช้งานได้นะครับไม่ใช่ไปแบบแกะมาแล้วแบบไม่ใช่ใช้งานได้จริงใช้แกะมาแล้วแต่มันใช้งานได้หรือเปล่านะตรงนี้ขออนุญาตสบู่ตาฟอรี่แล้วก็มีที่ใส่ด้วยก็มีที่ใส่ให้ด้วยเป็นตามแบบที่ก็ต้องใช้กันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยใช้ที่จริงของมีคุณภาพมากๆและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เรานี้น่าสนใจมากๆมีแบบคุณพี่ทีมงานของเราก็มีการศึกษามาให้ด้วยใบมีดโกนครับที่โกนเขาบอกต้องเป็นตราขนนกเขาต้องเป็นตานี้จริงๆส่วนใหญ่พระสงฆ์ท่านเนี่ยจะดีต่อท่านส่วนใหญ่ชาวพุทธแล้วก็จะเลือกซื้อนี้ไปให้เขาบอกว่า made in Japan ด้วยอันนี้